มาที่ปูรุเซนครับปูรุเซนครับเรียบร้อยครับโอ้โหคมกริบครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็อยู่กับคิดไม่ออก Channel เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มาต่อกันเลยนะครับกับการรีวิวนะครับปูรุเซนนั่นเองนะครับนะครับเป็นนะครับเรียกได้ว่านะครับโคตรเร็วนะครับจี๊ดจี๊ดกว่าคิงอีกนะครับตัวนี้โคตรจี๊ดนะครับนี่ครับปูรุเซนนะครับเอาจริงๆนะครับผมเกลียดมันมากนะครับนักเตะคนนี้นะครับตอนที่ผมยังไม่มีนะครับคือมันเข้ามายิงประตูผมแบบโอ้โหนะครับถล่มทลายนะครับผมจึงคิดว่าเออเราไม่มีก็ได้นะครับคิดในใจนะครับโอเคนักเตะแค่นี้ไม่มีก็ได้มีกองหลังสกัดดีๆก็พอนะครับแต่ไม่ไหวจริงๆครับมันเก่งจริงครับนักเตะบอลเงินตัวนี้นะครับโคตรเก่งนะครับโคตรเจ๋งนะครับจริงๆนะครับหลายคนก็คงใช้อยู่นะครับคนไหนที่ยังไม่มีใช้นะครับก็ไปหามาใช้นะครับปูรุเซนนะครับโคตรเก่งนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับผมเรียกมันว่านะครับอุบาบียัง2นะครับโคตรเร็วนะครับมาดูค่าพลังครับอันดับแรกนะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่193นะครับอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นเองนะครับก็คงไม่ต้องพูดสรรพคุณอะไรให้มากมายใช่ไหมครับทุกคนก็ย่อมรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเก่งยังไงนะครับโอ้โหค่าพลังดูสิครับอัพนะครับโคตรอัพมาดูครับสปีดนะครับอันนี้ยังอัพไม่เต็มนะครับสปีด90นะครับแต่ถ้าลองๆนะครับผมว่าเร็วกว่าโจชัวคิงอีกนะครับมาดูครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับมีสปีดนะครับที่เร็วนะครับ90Exclusive Power นะครับ91นะครับแล้วก็จัมนะครับ85นะครับแล้วตามมาด้วยครับสตามินานะครับ87ครับโอ้โหแม่งวิ่งทั้งวันนะครับไม่เหนื่อยนะครับนักเตะคนนี้โคตรเจ๋งนะครับแต่ว่าฟอร์มอาจจะไม่ได้จะแมวแมวอัพอะไรนะครับแต่ว่าเอาลงเล่นแล้วสบายใจครับสุดยอดครับโอเคเราไปลุยกันดีกว่าครับว่าพี่แกจะทำประตูได้ไหมนะครับแล้วก็จะแอสซิสต์ให้คนอื่นได้ไหมนะครับการเล่นอาจจะไม่ได้ยิงจากยิงประตูได้นะครับอาจจะดูว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะครับโอเคเราจะเอาไปลงออนไลน์เช่นเคยนะครับออนไลน์แมตช์จะเป็นการพิสูจน์นักเตะที่ดีมากนะครับนะครับสำหรับนะครับนักเตะคนไหนนะครับที่เพื่อนๆอยากให้รีวิวนะครับก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะทยอยทำให้นะครับการรีวิวนักเตะตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลทองบอลเงินบอลดำก็แล้วแต่เลยนะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยทำนะครับผมจะค่อยรีวิวกันไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับมาดูครับว่าคิวบาเบียัง2จะยิงได้ไหมนะครับแต่จี๊ดจริงๆนะครับโคตรจี๊ดนะครับตัวนี้โคตรลุกเลยเล่นตอน2018นี่โคตรเกลียดมันเลยนะครับเกลียดเหมือนเกลียดอุบายเบยังนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอุบายเบยังนะครับก็กำลังอยู่ในแผนครับการประมูลเขาเข้าทีมนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละครับเกมเริ่มนะครับทีโลเคเลอร์ครับไปที่ปูรุเซนครับปูรุเซนแล้วก็บอลอยู่ที่จังหวะนี้ครับโอ้โหครับโดนไปแล้วครับโดนง่ายมากนะครับเหมือนจอยหลุดนะครับจังหวะนี้นะครับไปซะแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเป็นงานหยาบเลยนะครับเอาละครับจังหวะนี้ล็อก1ทีครับมาที่คิงครับมาที่ปูรุเซนครับปูรุเซนครับเรียบร้อยครับโอ้โหคมกริบนะครับผมพี่แกซัดไปแล้วครับแค่ได้ลูกบอลเท่านั้นแหละครับวางใจได้เลยครับโอ้โหเร็วนะครับกลับคืนสู่เกมได้แล้วนะครับมาดูครับโอ้โหคู่แข่งไม่ให้ดูนะครับโอเคเราไปกันต่อครับโอ้โหใช้กองหน้าเป็นซิมิโอเน่นะครับเป็นลูกนะครับลูกของซิมิโอเน่นะครับฝั่งคู่แข่งแล้วก็มาที่เอาละครับจังหวะนี้ไปต่อครับปูรุเซนมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโยนไปที่คิงครับคิงเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเป็นการประสานงานอย่างเยี่ยมยอดนะครับพี่แกจะกระชากเข้าไปยิงเองก็ได้นะครับแต่พี่แกใจบุญนะครับไปแล้วครับ 2-0 แล้วครับไอ้ 2-1 นะครับขออภัยครับ แล้วก็เป็นปูรุเซนอีกครั้งนะครับโจชัวคิงมาครับปึ๊บ
พุทธเซนโอ้โหนะครับเสียบลูกนี้ขาแทบหักนะครับเอาละครับกองกลางจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเล่นดีนะครับโอ้โหครับกองหลังจากบาร์เซโลนานะครับเมื่อกี้เนี่ยครับโจชัวคิงครับมาที่พูลเซนครับพูลเซนวิ่งนำทางไปแล้วครับจังหวะนี้เอายังได้บอลครับถือว่ายังได้บอลครับตัดเข้าไปด้านในครับแล้วหางมาที่พูลเซนโอ้หางมาที่คิงนะครับขออภัยก็เกือบได้นะครับเกือบได้ประตูที่3นะครับหาเพื่อนสักนิดนึงครับไปครับแทงจังหวะนี้มาแล้วครับโอ้โหล้ำหน้านะครับลุ้นแทบตายนะครับโอ้โหถ้าหลุดไปนี่เรียบร้อยนะครับจังหวะแบบนี้นะครับก็ถือว่ายังโอเคครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์การเล่นก็สูสีนะครับโอ้โหอินดี้นะครับทีมอะไรเนี่ยกูอินดี้โอ้โหทีมกูอินดี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับมาเจอกับคิดไม่ออกนะครับเอาละครับว่าโอ้โหมีการปรับแท็กติกอะไรเพิ่มขึ้นมาเรามาดูของเราบ้างนะครับนักเตะที่เรานำมานะครับการเล่นออนไลน์นะครับพยายามนำนักเตะที่มันเหนื่อยยากนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มันวิ่งเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราส่งนะครับวินิเซียสจูเนียร์ลงไปนะครับปีกจากมาดริดนะครับเอาละครับครึ่งหลังส่งลงไป1ตัวนะครับไปกันเลยโอ้โหยังจัดทีมไม่เสร็จโอเคเสร็จแล้วนะครับมานะครับเราจะมาเริ่มครึ่งหลังนะครับเอาละครับไล่บีกันแล้วครับช่วงนี้โอ้มูริโอโอ้โหเสียประตูโอ้โหครับเสียประตูง่ายมากครับเมื่อกี้นี้โอ้โหคุณอาเกโรมาอีกแล้วครับฟิโก้ครับจังหวะนี้โอ้โหครับเป็นทิโลเคเลอร์นะครับโอ้โหเขาเร็วจริงๆนะครับตัวนี้ที่พาสอนประมูลนะครับตามไปสกัดบอลได้นะครับแต่ว่าฟาวนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับขนาดวิ่งอยู่ตามหลังตั้งไกลนะครับเฮ้ยๆๆๆโอ้โหเกือบโดนนะครับตายโอ้โหนะครับเริ่มหัวร้อนแล้วครับตอนนี้ทิโลเคเลอร์หลุดอีกแล้วครับเป็นยังวะที่ไม่เหลืออะไรแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหยังมีผู้รักษาประตูนะครับพี่เกมเซฟได้นะครับเอลกุนอาเกโร่หัวเสียไปแล้วนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวนะครับผู้รักษาประตูนะครับโคตรเหนียวนะครับเหนียวจริงนะครับคนนี้โอ้โหครับจบกันไปครับที่2ประตูต่อ2นะครับไม่มีใครแพ้ใครชนะนะครับเกือบชนะนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นจังหวะที่สามารถตีไข่แตกได้นะครับโอ้โหคมกริบนะครับปาดมาพักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปครับคมมากครับนี่ครับเป็นจังหวะกระชากครับแล้วก็จ่ายตัดเข้าไปให้คิงนะครับยิงง่ายๆเลยครับลูกนี้นะครับเป็นจังหวะที่2นะครับเป็นการประสานงานที่เยี่ยมยอดนะครับเขาเล่นจังหวะไหนก็ได้นะครับเขาเร็วนะครับการวางบอลแม่นนะครับ Man of the Match นะครับก็จะเป็นพูลเซนนะครับก็จะมีบอลเงินทั้งหมดเลยนะครับทีมผมไม่มีนะครับผมจะเทสบอลเงินก่อนนะครับเอามาลงออนไลน์นะครับมาดูฝั่งเขาครับโอ้โหนะครับฝั่งเขาบอลดำนะครับบอลดำเพลียบเลยนะครับโอ้โหถึงจะเป็นบอลทองแต่ก็มีแต่ตัวเทพๆนะครับเราทำสำเร็จนะครับถึงจะไม่ชนะก็ตามนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้เห็นนะครับว่าศักยภาพของเขานั้นสุดยอดจริงๆนะครับก็ซัดไป1ประตูนะครับแล้วก็แอสซิสต์อีก1ประตูนะครับโอเคครับก็ถือว่าจบลงไปนะครับการนะครับรีวิวเปอร์เซ็นต์นะครับนักเตะที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็ยิงได้เฉียบคมนะครับเล่นยังไงก็ได้นะครับกับเขาคนนี้นะครับลองหาไปใช้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะประทับใจนะครับเหมือนคิดไม่ออกแชร์แนวประทับใจนะครับในตัวเขาขาดไม่ได้จริงๆครับตัวนี้ตีบวกนะครับตีอัพๆขึ้นไปเลยนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดรูปไลค์กด Subscribe เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับผมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับผมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับการอัพคลิปต่างๆของคิดไม่ออกแชร์แนลนะครับและหากคลิปไหนถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมกดไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามนะครับเพจคิดไม่ออกแชนแนลนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วจะเจอเพจนี้นะครับกดปุ่มถูกใจไว้ด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับผม